ไหวยังไหวไม่หมดกำลังใจหรอกนะกระใจป้าพันป้าพันระวังฝันน่ะคิดถึงพ่อมากเลยรู้ไหมพ่อก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันโตแล้วนะยังจะขี้แยอีกแล้วเนี่ยได้เป็นครูอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วใช่มั้ยได้เป็นแล้วสิพ่อลูกสาวพ่อเก่งขนาดเนี้ยพ่อภูมิใจในตัวฝันนะพ่อรู้ว่าอาชีพนี้มันเหนื่อยมันไม่ทำให้ร่ำรวยแต่มันก็มีความสุขใช่ไหมล่ะมากเลยพ่อแต่ฝันก็เพิ่งมาเป็นครูได้ไม่นานฝันไม่รู้ว่าหลังจากนี้ฝันจะรู้สึกแบบเดิมอยู่หรือเปล่าฝันไม่ต้องกดดันตัวเองนะทำวันนี้ให้เต็มที่ก็พอแต่พ่อว่าอันนี้นะเป็นครูอ่ะมันเลิกไม่ได้หรอกเป็นแล้วมันต้องเป็นตลอดชีวิตพ่อพูดเหมือนครูใหญ่เลยอ่ะพ่อพ่อคุณเป็นไงบ้างคุณฝันร้ายเหรอฝันดีตั้งหากทำไมคุณถึงทำอะไรถึงเสี่ยงแบบนั้นน่ะคุณสำลักควันตายได้เลยนะถ้าเป็นนายหรือครูใหญ่ก็ต้องทำแบบฉันคิดว่าชีวิตนี้คงไม่ได้เจอคุณอีกทำไมคุณถึงเปลี่ยนใจกลับมาฉันรู้ความจริงเรื่องพ่อฉันหมดแล้วนะนายไม่ได้เป็นคนฆ่าพ่อฉันวันนั้นนายยิงพ่อฉันก็จริงแต่นายเข้าใจผิดพ่อฉันไม่ได้ตายเพราะนายฆาตกรตัวจริงคือไออิทิคุณพูดจริงเหรอคุณไม่ได้พูดปลอบใจผมใช่ไหมไออิทิมันเล่าเรื่องวันนั้นให้ฉันฟังหมดแล้วนายไม่ได้เป็นคนทำจริงๆต่อไปนี้นายไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วนายคือผู้บริสุทธิ์
ยังโชคดีนะที่ครูพาฝันน่ะมาเห็นไฟไหม้ซะก่อนก็เลยแจ้งรถดับเพลิงมาดับทันไม่อย่างนั้นวอดทั้งหลังแน่อุตส่าห์เซฟไม่ให้โรงเรียนถูกยุบยังมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแล้วแบบนี้พวกเราจะไปเรียนที่ไหนกันนะคะหนูเข้าต้องไปขอหลวงพ่อนางเรียนอยู่ศาลาวัดค่ะหนักขนาดเนี้ยต้องไปอาศัยหลวงพ่อนานเลยนะครูครับครูจะเอางบที่ไหนมาซ่อมครับพวกเราทุกคนครูเชื่อว่าพวกเราทำได้นะมันเป็นอีกแค่หนึ่งบททดสอบเองยากกว่านี้เราก็เจอมาแล้วนั่นสิพวกเราถนัดสร้างปาฏิหาริย์อยู่แล้วขนาดสนามวอลเล่เนี่ยพวกเรายังสร้างเสร็จภายในวันเดียวได้เลยหน้าสนามวอลเล่ไงคะจะนี่ตึกเรียนทั้งหลังเลยนะคะถ้า3เดือนที่แล้วมีคนบอกว่าเราเป็นแค่รองแชมป์จังหวัดพวกเราก็ไม่มีใครเชื่อแต่เพราะความพยายามของพวกเราเราถึงทำมันเป็นจริงได้ครั้งนี้เราก็จะทำเหมือนกันแชร์ไปทั่วโซเชียลเลยค่ะโอ้ยตายแล้วผู้ใหญ่คะติดเทรนด์อันดับหนึ่งเลยค่ะที่เฟซของผมครับมีแต่ข่าวของโรงเรียนเราครับใน TikTok มีคนเอาคลิปครูพาฝันไปแชร์ด้วยนะคะครูใหญ่ครับโทรศัพท์พังป่ะครับไม่ใช่อ่ะจำได้ไหมเมื่อ2ปีก่อนน่ะผมเปิดบัญชีรับบริจาคซ่อมหลังคาโรงอาหารน่ะตอนนี้คนบริจาคมาไม่หยุดเลยหรือว่าจะมีคนเห็นข่าวที่เราถูกไฟไหม้เราก็โอนเงินบริจาคเข้ามาคะครูเข้าหลอดแล้วสั่งไม่หยุดเลยค่ะครูใหญ่นี่ไงเห็นไหมครับวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับนำเงินรวบรวมการบริจาคมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะครับมามอบให้กับโรงเรียนบ้านโคกฟังที่เป็นชื่อเสียงโด่งดังในทุกวันนี้ครับกับนักวอลเลย์ทีมเด็กทีมเยาวชนที่เก่งมากๆที่สามารถกอบกู้โรงเรียนเล็กๆให้เป็นโรงเรียนที่ใหญ่จากจุดเล็กๆกลายเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่อะไรวะเงิน10ล้านไอ้บ้านโคกฟังมันได้รับบริจาคเร็วขนาดนั้นเลยนะนี่ปิดรับบริจาคแล้วเป็นไปได้ไงวะนี่มันกำลังจะขยายผลมาถึงผู้อยู่เบื้องหลังอีกบ้าบอยเฮ้ยสวัสดีครับว่าไงได้ข่าวว่าป่วยหนักต้องย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เลยเหรอครับทำไมอ่ะคือผมเนี่ยเป็นลูกค้าประจำเว็บพี่เลยนะก่อนเข้ามาอยู่ในเนี้ยผมเล่นทุกวันและผมเคยปั่นสล็อตแตกเป็นล้านเลยนะพี่แล้วไงแล้วมึงโกงกู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 ไงไม่เอาเงินกูผมไม่มึงสมควรไปWe'll be right back.